พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.3ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาดูการเขียนบันทึกประจำวันกันนะครับการเขียนบันทึกประจำวันคือการเขียนเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมีลักษณะเป็นบันทึกขนาดสั้นๆไม่เป็นทางการส่วนใหญ่จะเป็นการเขียนบันทึกจากประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปกติเหตุการณ์ที่ประทับใจบันทึกไว้เพื่อเป็นที่ระลึกหรือเป็นเครื่องเตือนใจนะครับหลักการเขียนบันทึกประจำวัน 1. เขียนวันเดือนปีที่เขียนบันทึกให้ครบถ้วน 2. ผู้เขียนจะเขียนบันทึกในรูปแบบใดหรือขึ้นต้นบันทึกอย่างไรก็ได้ 3. ถ้อยคำที่ใช้จะเป็นภาษาพูดง่ายๆหรือไพเราะเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เขียน 4. ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่กล่าวถึง 5. การเขียนต้องให้ได้ใจความสำคัญแสดงความคิดความรู้สึกและข้อเสนอแนะต่างๆนะครับจากตัวอย่างบันทึกประจำวันนี้นะครับจะเห็นว่านี่คือส่วนของวันที่นะครับ